ตำรวจนครบาลคันนายาวรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกแทงเสียชีวิตในซอยรามอินทรา75เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครนะครับเจ้าที่เดินทางไปตรวจสอบครับพบศพนายพีรศิลป์พุ่มจำปาอายุ19ปีเป็นนักศึกษาปวสปี2ของโรงเรียนพาณิชย์แห่ง1ย่านมีนบุรีสภาพศพถูกแทงมีดแต่ยังปักคาอยู่ที่อกฝั่งซ้าย1แผลนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นถนนนะครับซึ่งใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ Yamaha Nuvo สีม่วงจอดอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยส่วนผู้ก่อเหตุคือนางสาวสุพรรณสาอายุ19ปีครับเป็นแฟนสาวของผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ในที่เกิดเหตุลักษณะอาการยังคงตกใจแล้วก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาในมือเนี่ยถือมีดพับอยู่อีก1เล่มแล้วก็เล่าให้เจ้าที่ฟังว่าก่อนเกิดเหตุแฟนหนุ่มเนี่ยมารับไปกินข้าวแต่ว่าระหว่างทางเกิดมีปัญหามีปากเสียงกันจากเรื่องที่เคยทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้ทีนี้หลังจากที่ทะเลาะกันไประยะหนึ่งแฟนหนุ่มตรงเข้ามาจะทำร้ายครับตัวเองก็เลยพยายามที่จะห้ามให้อีกฝ่ายเข้ามาจนเกิดเหตุขึ้นแล้วก็พยายามจะอธิบายกับเจ้าที่ว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจแทงแต่ว่าเป็นการพลั้งมือจากการสอบถามพี่ชายของผู้เสียชีวิตนะครับบอกว่าน้องชายเนี่ยคบหากับแฟนสาวมาได้ประมาณ5เดือนแล้วทางครอบครัวฝ่ายชายก็ไม่ค่อยชอบพฤติกรรมของฝ่ายหญิงสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาคู่นี้เคยทะเลาะกันมาแล้วหลายครั้งขณะเดียวกันแม่ของผู้เสียชีวิตที่เป็นฝ่ายชายก็บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเคยบอกว่าจะขอเลิกกับผู้หญิงเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็เคยถือมีดไล่ทำร้ายมาแล้วคาดว่าวันนี้ลูกชายก็น่าจะมีการทะเลาะกันแล้วก็ขอบอกเลิกกับผู้หญิงหรือเปล่าก็เลยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะครับเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวนางสาวสุพรรณสาไปสงบสติอารมณ์ที่สถานีตำรวจนครบาลคันนายาวครับก่อนที่จะสอบสวนหาสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการแจ้งข้อหาในเบื้องต้นคือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาและนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายครับ